วัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะย่างพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636ทำน้อง
จันหลวงผู้บุญสันอัตกาโมวานันให้มากรรมวะเลียมบุญนิสมะอรนังเสโยใครควรก็ได้จึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสำหรับพวกเราฟังในการพิจารณาโดยรักพิทักษ์โดยใจก็ดีหรือรายการธรรมสิสกิจใจก็ดีวันนี้หลวงพ่อบุญทันอัตกรรมโมนวัดป่าเบื้องวังยาวตำบลกึ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามได้มาพบปะได้มาพบปะแล้วก็ได้มาทักทายเนาะบางคนก็ติดตามประจำบางคนก็กดไลค์กดแชร์น้องหลวงพ่อก็ขอบใจทุกคนนะขอบใจทุกคนทุกคนถ้ารายการพี่นิดรักพี่ทักด้วยใจก็ตอน 11:00 นเช้าทำขึ้น FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ที่สวทมหาสารคามเนาะทุกวันเสาร์5 โมงเช้าถึงเที่ยงวันนี้หลวงพ่อก็มาเช่นเดิมเหมือนเดิมแล้วก็คงช่วงกฐินก็พูดถึงกฐินมั้งเนาะหลังจากออกพรรษาช่วงกฐินแล้วก็พูดเกี่ยวกับอะไรจะเปิดประเทศก็มีขั้นตอนอยู่เหมือนเดิมอย่าไปประมาทนะก็เรียกว่าอย่าไปประมาทจะกาดตกมาวันที่1เดือนพฤศจิกาก็วัน2วันนี่แหละวัน2วันนะเพราะว่าเสาร์นี้ก็ตรงกับวันที่30นะเสาร์นี้ตรงกับวันที่30เดือนตุลาคม2564ที่ผ่านมาก็เป็นวันพระนะวันพระมันถ้ากับที่อยู่ที่วัดบึงวังยาวก็ตอนสายๆนั่นแหละมาตอนสายๆของวันเสาร์ที่30เดือนตุลาคม2564ตรงกับวันแรม9ค่ำนะวันแรม9ค่ำเดือน11เวลาก็ปกติเป็นอาทิตย์สามัคคีเนาะอยู่ที่วัดบึงวังยาวก็อาศัยคนนั้นอาศัยคนนี้แล้วก็ถอยกลับมาตรงที่ว่าทุกวันนี้มันเราก็เห็นในนั่นนะเห็นในข่าวแล้วเนาะในข่าวมันทันสมัยทุกวันนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีการได้เกิดอุบัติเหตุก็ดีแล้วก็ดีจริงอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นทุกวันนะถ้าเราไม่มีเกราะป้องกันมันเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นในจิตใจของเรานั่นเองบางทีก็เคาะหามยามลายก็มันก็ถึงกายเราแต่ตัวจิตนี่สำคัญใจสำคัญมากโดนก็ได้ว่าโดนแทะโดนกระแทกโดนนู่นโดนนี่อยู่เรื่อยเราจะทำยังไงเนาะถึงจะจิตใจถึงจะปกติถ้าขาดธรรมะขาดสติขาดปัญญามันก็จะไม่ปกตินะมันจะไม่ปกติน้องพ่อถึงว่ามันโดนกระแทกอยู่เรื่อยอารมณ์คือความคิดไงบางทีมาทางตาเรามองเห็นสิ่งได้ไหมโอ้ยเห็นแล้วไม่ลื่นเลยเห็นแล้วไม่มีความสุขเลยก็ทุกข์ใจหูได้ยินสิ่งที่ไม่ดีก็เอาแล้วก็ส่งเข้าใจอีกแล้วส่งเข้าใจอีกแล้วไปกระแทกใจอีกแล้วไปรวมที่ใจอีกแล้วถ้าได้กินเม็ดเน่ากินเหม็นเน่ากินหอมกินอะไรลักษณะแล้วก็ถึงบอกว่าถ้าหอมคุณงามความดีหอมศีลหอมธรรมมันก็ไม่เลือกการไม่เลือกเวลานะแต่ถ้าจะไปหอมดอกไม้ทั่วๆไปหรือหอมแป้งหอมอะไร
ครื่องสำอางเครื่องปฏิทินผิวหรือเครื่องของหอมทั่วไปก็เหมือนกันมันก็เป็นบางการเป็นเวลาที่เวลาเรามาใช้แต่คุณงามความดีมันหอมอยู่ตลอดคำว่ากระแทกใจของหลวงพ่อหมายถึงว่าอารมณ์ของคนเรามันไม่ปกติไงท่านถึงแนะนำให้ฝึกจิตให้เป็นปกติตารับรู้แล้วก็หมายถึงว่าให้จิตปกติมันก็เป็นอย่างนี้แหละถูกตาคนอื่นแต่ไม่ถูกใจเราอย่างนี้เป็นต้นถูกตาเราแต่ไม่ถูกใจเราอยู่ตรงนี้แหละหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันใครจะไปชอบเสียงคนเสียงด่านินทาว่ากล่าวส่อเสียดยุยงก็ไม่ใครต้องการนะไม่อยากจะมีไม่อยากจะเป็นแต่อุปนิสัยของแต่ละคนทำไมมันต่างกันก็เท่านั้นเองมันต่างกันบางคนก็ชอบรู้เรื่องของคนอื่นจนกระทั่งว่าไปรวมไปทุกตัวเองไปรู้เรื่องของคนอื่นแต่ตัวเองทุกตัวเองอะไรแบบนั้นรู้เรื่องของตัวเองจะดีกว่าไหมลองพอว่ารู้เรื่องของตัวเองจะดีกว่าไหมมันก็คงดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาอ่อนปัญญามันเขาเรียกว่าปัญญามันอ่อนกำลังสติปัญญามันคล้องควบกันใช่ไหมขาดสติถ้าขาดสติแล้วยุ่งไงขาดสติมีโอกาสอะไรรู้ไหมก็มีโอกาสถึงความวิบัติหายนะไงตัวเสน่ห์จันไรก็เข้าแทรกเราตัวเสน่ห์จันไรเข้าแทรกเราอย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้เรามาทำความเข้าใจนะเราจะทำไงเนาะอย่างยกตัวอย่างที่ช่วงนี้ก็ที่ลุ่มต่ำก็น้ำท่วมเป็นต้นยังลำบากอยู่นะหลวงพ่อผ่านไปทางอำเภอผ่านป้ายนะไปทุราที่อำเภอคลองชัยอำเภอกบลาไซคนที่ลุ่มอยู่ลุ่มน้ำลุ่มต่ำลุ่มน้ำยังรับน้ำฉี่เป็นต้นต้องกั้นไว้โอ้ยต้องกั้นกั้นอะไรกั้นน้ำไม่ให้มันไหลทะลัก กั้นน้ำไม่ให้มันข้ามมามันเก็บเป็นคูกั้นน้ำเป็นคันกั้นน้ำเป็นเส้นทางผนังมันถ้าตรงไหนมันต่ำก็ใช่เลยต้องกั้นเอาไว้สูงเลยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อว่านั่นคือหมายถึงว่าวิธีกั้นภายนอกไงข้างนอกไงแต่ถ้ากันข้างในในใจของเราเนี่ยกันไม่ความชั่วเข้ามาในจิตใจของเรากันไม่ความชั่วมาทำลายสติปัญญาของเราแล้วก็เราบอกถึงแค่คำว่าความชั่วทั้งหมดเปรียบเทียบเหมือนกับผีมันผีมันผ่านด่านเข้ามาได้เข้ามาทะลุทะลวงในจิตใจของเราเนี่ยมันเล่นงานนะมันล่อเราซะจนเล่นซะเราจนน่วมเลยน้องพ่อว่าทำอย่างนี้ดีกว่าไหมถ้าพูดถึงตามหลักหนึ่งถ้ามีสติกันเอาไว้ไม่ต้องมาเลยเมื่อกับเรามีบ้านเรามีประตูรั้วบ้านเลยนะประตูบ้านเลยถ้าเราไม่เปิดบางทีโจรผู้ร้ายก็เข้าไม่ได้หรอกสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็เข้าไม่ได้ความชั่วความนั้นทั้งหมดก็เช่นกันมันจะไม่เล่นงานทางด้านจิตใจของเราคงเล่นไม่ได้ถ้าสมมติเรามีของป้องกันหนึ่งมีสติกันเอาไว้มีปัญญากำจัดขับไล่สายสูงไงขับไล่สายสูงไม่ทำไมมันเกือกกลัวในจิตใจของเราพูดอย่างนี้มันก็พูดง่ายนะแต่หลวงพ่อทำมาตั้งนานหลวงพ่อทำมาตั้งนานฝึกมาตั้งแต่เริ่มต้นหลวงพ่อจะได้เปรียบตรงนี้เลยใช่ไหมสิ่งเลวร้ายเราก็คัดกรองไง
เราคัดกรองด้วยสติด้วยปัญญาของเราปัญญาถ้ามันเข้ามาแล้วก็ผักได้ใช้สูงแต่ถ้ายังไม่เข้ามาก็กันไม่ให้เข้ามาเราว่าถึงใช้คำว่ามีคาถากันมีคาถากันไว้จะดีกว่าไหมมีเกราะป้องกันมีกำแพงมันก็เป็นกระสอบทรายกันน้ำกันน้ำก็กันได้ระดับหนึ่งไม่ใช่กันไม่ได้นะกันไม่ได้ถ้ามันเข้าถึงบ้านเราสูบออกนะสูบออกถ้างั้นก็พิษออกสูบออกนี่เป็นต้นถ้ามันมากจริงๆเนี่ยอันนั้นคงห้ามไม่ได้แล้วใช่ไหมเอาไม่หยุดเอาไม่หยุดจุดไม่อยู่ต้านได้ไม่ไหวอะไรนั่นแหละแล้วทีนี้มันก็ถึงที่สุดของมันจิตใจของคนเราเนี่ยมันขาดนะมันขาดสติขาดปัญญาไม่ได้ปฏิบัติธรรมะไงมัวแต่คิดมัวแต่กินมัวแต่ทำได้ดังใจดังกิเลสเราเนี่ยนะมัวแต่ทำมันได้ดังใจมันได้ความสุขจากการที่ได้รับแต่วันใดวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้รับอ่ะเราจะมีความสุขไหมคงไม่มีความสุขใช่ไหมคงไม่มีความสุขอันนี้ก็เช่นกันนะน้องว่าต้องว่าโอ้การกระทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรามาทำความเข้าใจให้มันชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันเกิดขึ้นมันมีขึ้นนานเข้าแล้วแหละนานแล้วอะไรแล้วฉะนั้นนานแล้วมันเป็นเนี่ยมันเล่นงานเรามานานแล้วทั่วไปก็เหมือนกันน้องพ่อทั้งว่าพูดถึงความเจริญมันก็เจริญนะเกินความจำเป็นเลยซ้ำไปยังยกตัวอย่างตึกรามบ้านช่องเห็นไหมคนที่มีก็มีเนี่ยสร้างเอาไว้อย่างดีสร้างไว้อย่างหรูหราเลยแต่ไม่มีใครอยู่ดูแลรักษามันก็เหมือนบัตรลางใช่ไหมอาคารพาณิชย์ทั่วไปก็เหมือนกันสร้างไปจำหน่ายไม่ได้ก็ว่าขายไม่ออกติดเลยทีนี้ติดเลยมีอะไรเข้าไปอยู่มีจิ้งจกมีตุ๊กแกมีหลายๆสิ่งหลายอย่างเข้าไปอยู่ถ้าเรากันไม่ดีอาจจะมีงูบ้างมันมีสัตว์ทั่วไปบ้างก็ไปอาศัยอยู่แต่ทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักนะคนมีก็มีเนาะคนมีก็มีแต่คนที่ไม่มีที่ซุกหัวนอนก็มีเห็นในข่าวที่ซุกหัวนอนคนเร่ร่อนกันตั้งเยอะแยะไปหมดหลวงพ่อแจกให้คนเร่ร่อนดีไหมก็คงไม่พูดอย่างนั้นหรอกใช่ไหมแต่หมายว่ามาเปรียบเทียบว่าระหว่างคนเกิดมาแล้วพ่อถึงว่าทำไมน้ำพักน้ำแรงยาเงินแรงงานสติปัญญาทำไมมันต่างกันอีกคนหนึ่งมีที่อยู่อย่างหลวงพ่อก็ถือว่าหลวงพ่อบวชมานานๆก็สบายเหมือนกันนะสบายเกินไปมั้งห้องน้ำห้องท่าตรงนั้นตรงนี้สะดวกสบายแต่เราหลงลืมตัวเองไหมล่ะถ้าเราหลงลืมกำพืชตัวเองก็ยุ่งเลยจริงๆเนี่ยทำไมต้องมีห้องน้ำทำไมต้องมีสถานที่ชำระสังขารร่างกายอาบน้ำบ้างอะไรบ้างเช็ดตัวบ้างอะไรบ้างตามเรื่องนะมันก็แสดงว่านั่นมันสิ่งสกปรกมันอยู่กับเรามันงอกออกมาเรื่อยเช็ดทีเดียวจบไม่เมื่อกี้เราดูแลรักษาบ้านนะถูทีเดียวจบไม่ถูไปตลอดเช็ดไปตลอดนั่นก็อย่างนั้นนะแต่ธรรมะทีนี้มันชำระใจธรรมะคือคุณงามความดีมันชำระใจนะเขาเรียกว่าใจเราเนี่ยถ้าสมประกอบด้วยธรรมะแล้วมันก็จะเข้าที่เข้าทางของมันไงมันจะเข้าที่เข้าทางถ้าขาดธรรมะเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องเลยอยู่บนถนนก็ไม่มีธรรมะอยู่ข้างบ้านอยู่คบกับคนข้างบ้านก็มีธรรมะคบไปคบมาทะเลาะกันซะแหละคบไปคบมาแม้แต่ทีนี้แม้แต่ที่หลวงพ่อเห็นนั่นมากมากเลยทำไมอยู่ด้วยกันทำไมถ้าพูดถึงตามหลักนะไปมาสะสมนะหลวงพ่อสะสมแต่สิ่งไม่ดี
โลทิ้งบังก็ได้นะน้องพ่ออยู่ด้วยกันถ้าก็จะคอยไปดูความผิดของคนอื่นโอ้มันไม่จบไม่สิ้นหรอกแม้แต่เราเหมือนกันคติไม่ตรงกันแนวความคิดไม่ตรงกันความคิดอ่ะแตกแยกมันแตกมันแยกแล้วมันสะสมมากๆเข้ามากๆเข้ามันไม่ได้ระบายออกไงถ้าพูดถึงตามหลักเนาะหลวงพ่อเข้าใจไปอย่างนั้นอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยยกเว้นเนาะบางคนมันทำงานต่างถิ่นนานๆก็มาเจอกันทีถ้าเป็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันประจำเห็นแต่ความเลวร้ายเห็นแต่ความไม่คล้องไม่ดีสะสมมากเข้ามากเข้ามันลงตัวที่ไหนล่ะมันไม่ลงตัวใช่ไหมเราไม่กำจัดไงเราไม่ขัดเราไม่ขัดเราไม่เขาเรียกว่ามันไม่กำจัดออกไงถ้ามันมีมาแล้วก็กำจัดออกอ่ะถ้ามันไม่มีก็อย่าไปก่อเลยอย่าไปก่อมันมีมันเกิดมันมีเลยแล้วทีนี้ฝึกจิตฝึกไม่ได้ไปอยู่ถนนหลวงทีนี้อ้าวกดแต่เราก็ไม่ได้ทั้งที่ถนนหลวงนี่ใช่ถนนมันจะใช้ร่วมกันนะเนาะแต่บางคนก็ไปควนคนอื่นนะเพราะอารมณ์หงุดหงิดใช่ไหมบางทีหงุดหงิดจากบ้านหงุดหงิดจากการประกอบสัมมาอาชีพหงุดหงิดที่นี่ไม่เข้าใจเรื่องจะกำจัดความหงุดหงิดอะไปเราเป็นเรื่องเลยทีนี้เป็นเรื่องเลยหลวงพ่อถึงมองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสนุกนะเป็นเรื่องสนุกเขาแสดงให้เราดูอยู่บางทีเราแสดงเองจริงๆพระเอกก็อยู่กับเรานี่แหละตัวร้ายมันอยู่กับเรานี่แหละพระเอกก็อยู่กับเรานี่แหละหลวงพ่อถึงว่าใช้คำว่ากันหลวงพ่อไม่พูดเอาเฉยๆนะกันไม่มันเกิดจะดีกว่าไหมสิ่งที่เลวร้ายนะที่มันมีอยู่ทุกวันนี้ก็หามาแล้วมันไม่ได้เก็บไงมันไม่ได้เก็บที่หามาใช้นี่ไปวันๆบางคนเนาะบางคนชีวิตหลวงพ่อก็ว่ารันทดเหมือนกันนะชีวิตรันทดจริงๆรันทดตรงไหนบางทีก็สะสมไปได้แล้วเก็บพร้อมรอมริบมาช่วงหนึ่งนะลูกน้องหลวงพ่อลูกน้องหลวงพ่อหลายคนลูกน้องคนอื่นคงเหมือนกันนะหาเงินมาเก็บมาเรื่อยเก็บฝากไปบ้างอะไรไปบ้างมีเงินเก็บเสร็จแล้วจริงๆบ้านก็ยังไม่มีบ้านยังไม่มีไปค้าขายไปเช่าที่เช่าอะไรเงินเราเก็บก็เก็บแล้วก็ได้มาเรื่อยทีนี้แต่นี้ยังไม่มีรถยนต์ใช้ไงเดี๋ยวฟังดีๆนะหลวงพ่อเล่าให้ฟังยังมีรถยนต์ใช้มอเตอร์ไซค์พอมีบ้างรถยนต์ไม่มีก็เงินเก็บนั่นแหละเขาเรียกไปดาวดาวก็มาดาวนี่ไม่รู้เป็นญาติใครมาดูไปดาวมาเก็บเงินที่มีอยู่นะไปมีเงินดาวไงไม่มีเงินไปซื้อเงินสดไปดาวมาทั้งนั้นแหละมาเจอโควิดน้องพ่อเห็นแล้วก็ไม่รู้มันจะเดินไปตรงไหนค้าขายนั้นได้อยู่เราไปดาวต้องผ่อนส่งใช่ไหมเราต้องผ่อนส่งผ่อนที่ไม่รู้เท่าเดือนหนึ่งตกเท่าไหร่นี่ไปออกรถถ้าจนหมื่นกว่าบาทนะส่งเดือนละหมื่นกว่าบาทเงินทุนก็ไม่มีมันหมดแล้วไงเอาไปดาวแล้วเสร็จแล้วทีนี้น้องพ่อว่าเขาคิดผิดไหมน้องพ่ออย่าไปโทษเขาเลยนะมาเจอโควิดเท่านั้นแหละไม่เจอโควิดเล่นงานโคมันผิดคู่โคมันชนไงวัวมันชนเสร็จเลยทีนี้จบเลยเศร้าเลยแล้วหาเงินเติมน้ำมันได้ไหมเราอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ให้บริษัทมันรับเขาไม่รับอ่ะเนาะมันเยอะก็บวกไปเลยค่าสึกล้อเมื่อไม่ได้ส่งโอ้แย่เลยอย่างนี้เป็นต้นบางแผนผิดไหมไม่ใช่ผิดทีเดียวก็ไม่ใช่มันไม่มี
จะไปรอเงินสดก็ไม่ได้เอ๊ะหลวงพ่อทำไมมาเล่าเรื่องนี้ฟังเล่าให้ฟังเพื่อนี่แหละเขาก็แสดงให้เราดูอยู่ถ้าพละกำลังยังไม่พอมันไปแบกพละหนักเกินไปแล้วไม่ใช่รายเดียวนะที่เกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันปรารภเรื่องนี้ให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็มันอยู่ทำยังไงหยุดชะงักเลยทีนี้หยุดเลยไปไหนก็ไม่ได้ขายของก็ขายของก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับที่ผ่านมาไงแต่มันได้อยู่บ้างเล็กน้อยจากหลักหมื่นเหลือหลักพันเสร็จเลยทีนี้แย่เลยจากหลักพันเหลือหลักร้อยแล้วใครคาดคิดไหมแล้วใครปรารถนาอย่างมันเป็นไหมใหม่เมื่อกี้หยุดบนถนนหนทางนี้น้องพ่อว่าทำไมมันบางทีมันอารมณ์คนนะเนาะบางทีตามไปถึงบ้านเนี่ยกวนไปตลอดทางตลอดเส้นทางขับรถไปกวนคนอื่นเวลาบางทีมันก็มาขอโทษเหมือนกันนะหงุดหงิดมาจากบ้านมาระบายกับคนอื่นน้องพ่อมีความสุขไหมนะถ้าพูดถึงความสุขอย่างยกตัวอย่างเรามีปัญหาในบ้านแต่เราปัญหาไปบุญวิวมาที่ทำงานเนี่ยเป็นต้นเอาเรื่องปัญหาที่ทำงานมายุ่งที่บ้านที่บ้านก็ยุ่งพออยู่แล้วไงที่ทำงานก็แย่อยู่แล้วไงจิตใจของเราไงเพื่อนก็ไม่คบไปมากกว่าเขาเรียกว่ากู้หนี้ยืมสินกันบางทีก็กู้กันเป็นเพื่อนกันเสร็จแล้วเรียบร้อยทะเลาะกันแทบไม่จะมาแทบจะไม่มองหน้ากันมันมีเยอะเหมือนกันนะมีเยอะเหมือนกันรักกันเนาะคุยกันตกลงน้องพ่อว่าชีวิตสามีภรรยาเหมือนกันนะตกลงดูกันดูใจดูอะไรมาตั้งนานแล้วเสร็จแล้วทำไมสรุปสุดท้ายทำไมมันมีความรุนแรงมันก็เยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันทำไมสุดท้ายทำไมต้องใช้กำลังทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้นน้องพ่อว่าไม่ปลดไม่เปลืองปัญหาที่มันผ่านมามันสะสมไงบางทีก็อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าหงุดหงิดอยู่ข้างนอกหงุดหงิดกับเพื่อนนะมาลงที่บ้านทีนี้หงุดหงิดกันเองทีนี้หงุดหงิดกันเองไปลงเด็กกันเนี่ยโอ้โหอันนี้น่าเศร้านะถึงตายก็มีบาดเจ็บก็มีบาดเจ็บอาการสาหัสก็มีกระดูกเด็กนะเนาะมันจะรองรับได้ขนาดไหนถ้าพูดถึงตามหลักมันเกิดโมโหโกรธาขึ้นมานี่มันยับยั้งไม่อยู่ไงยับยั้งไม่อยู่เหมือนกับเวลาเรานั้นเราไม่ได้ระบายเนาะหลวงพ่อคิดเหมือนกับตอนที่มาปฏิบัติใหม่ๆมันสะสมมันก็พองขึ้นอย่างสังขารกายของเราถ้าไม่มีช่องระบายอ่ะงั้นดีกว่าแต่บางคนก็คิดดีเนาะคิดได้ง่ายๆคิดได้ง่ายๆปล่อยเขาเถอะมันอัดอั้นมานานแล้วให้เขาปรับทุกข์ให้เขาระบายซะบ้างยางลมยดรถอ่ะถ้ามันแข็งเกินไปถ้ามันแน่นแข็งเกินไปก็ยังปล่อยใช่ไหมอันนั้นก็ใช่เลยนะเขาถึงบอกว่ายางมันลมมันมีมากยางมันแข็งวิ่งโอ้โหไม่น่านั่งเลยนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไปบรรทุกของก็ใช่ทีเป็นทุกของหนักเลยใช่แต่ถ้ารถเบาๆลองดูดิมันก็ต้องปล่อยอารมณ์ของคนก็เหมือนกันน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ปล่อยบ้างระบายออกบ้างแต่ระบายออกหมดไม่มันไม่หมดนะมันไม่หมดมันยังค้างอยู่หาความพอดีในอารมณ์ของตัวเองในความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละจะไปเติมเข้าไปถ้าเป็นไปได้เราทำความเข้าใจมันมีอยู่แล้วก็เป็นทุนอยู่แล้วแหละแต่ทุนในทางที่ดีเราก็เอาเถอะนะถ้าทุนในทางที่ดีเราก็เอาเถอะนะอากาศดีเราก็เอาเถอะนะจะรับคืนกำลังได้ไหมเนี่ยมันก็ที่เขาบอกว่าโอ้ตรงนี้แออัดนะมาแย่งเขาบอกมาแย่งอากาศหายใจมาแย่งกันเลยนะแออัดเหลือเกินอย่างอื่นเนี่ยอย่างอื่น
เราเห็นไหมอย่างน้องพ่อเห็นภาพเลยนะเวลาไปรับของแจกทุกวันมันถึงมีระบบไงมันถึงมีระบบถ้าไม่รู้ลองดูเถอะถ้ามีระบบห้ามก็ห้ามไปเถอะยังไงยึดแต่อย่ามีโรงทานถ้าเราไม่เข้มแข็งพอก็มีปัญหาก็หงุดหงิดพอไปทำโรงทานนั่นแหละน้องพ่อมันจะเป็นบุญเป็นกุศลไหมเนี่ยอย่างวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์ที่วัดบึงวังยาวก็ทั่วไปก็เยอะแยะงานมันตรงกันตั้งเยอะแยะไปหมดถ้าเผื่อมีโรงทานก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งนะนะได้เวลาค่อยแจกค่อยแบ่งมันก็พอได้อยู่แต่ถ้าสมมติว่าเราตามกิเลสของคนอื่นนะแล้วก็ตามกิเลสของตัวเองนะยุ่งเลยนะยุ่งเลยความโลภโมโทสันไม่เข้าใครออกใครโทสะก็เหมือนกันอารมณ์รุ่มร้อนก็เหมือนกันแล้วพอกลับมันกลับตาปัดกันนะกลับตาปัดกันเหมือนหลวงพ่อตอนนี้ก็ยังคนทักหลายๆคนหลวงพ่อยังคล่องตัวอยู่แต่จิตใจสติปัญญาเขารู้เท่าทันมันง่ายกว่าใช่ไหมมันก็เร็วเหมือนกับขบวนการภายนอกนั่นแหละคล่องตัวเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเป็นต้นไงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆเขาแก้ไปถาวรแล้วก็ได้บางเรื่องไม่ต้องไปเติมเข้าไปใช่ไหมไม่ต้องเติมอารมณ์โกรธโลภโกรธลงอะไรเข้าไปมากมายนักหนาเสร็จแล้วทีนี้เราได้ทำทีนี้เราได้ทำเราก็มีคุณงามความดีแล้วก็ภูมิใจภาคภูมิใจในตัวเองแล้วภาคภูมิใจตามพละกำลังของตัวเองมันถดถอยไปไหนสติปัญญาถ้ามันถดถอยเราก็รู้มันลดลงเราก็รู้จะตามรู้ติดๆนะความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ความโลภอยากได้ตรงนั้นอยากได้ตรงนี้หลวงพ่ออยากได้ของว่างเปล่าบางทีน้องพ่อไปเก็บกระปุกมาบันก่อนน้องพ่อไปตุลาเจอกระปุกไปเก็บมาไม่มีของหรอกไม่มีวัตถุสิ่งของตรงนั้นบางทีเททิ้งก็ได้เก็บไว้เอามาเก็บแล้วเขาถึงบอกว่าถ้าเอามาทำอะไรก็ความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันทำแล้วมันไม่เดือดร้อนคนอื่นอันนี้ต่างหากเราต้องคิดอย่างนี้เมื่อก่อนน้องพ่อซื้อโทรศัพท์มาน้องพ่อรักษากล่องมันไว้อย่างดีกล่องยังเอี่ยมอยู่เลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันผิดไหมก็ไม่ผิดถ้ามันมากเข้ามากก็เก็บไปทิ้งถ้ามันเศร้ามันหมองเข้าไปจิตใจก็เหมือนกันถ้ามันเศร้าหมองเลยเอาอะไรเข้าไปชำระไปล้างมันก็คุณงามความดีผักใส่ไร่สงฆ์ขนาดเรายังไม่รู้ว่ามันเศร้าหมองยังไม่รู้เลยนะอันนี้ยุ่งเลยเนาะฟังธรรมะสะกิดใจก็ดีทำฟังรายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจก็ดีถ้ารายการธรรมะสะกิดใจก็ก่อนหน้านี้ทุกเช้าวันเสาร์เช้าวันเสาร์ที่ขึ้นได้เอ็มนะ 97.00 เมกะเฮิรตซ์ที่ไหนเวลาหลวงพ่อถึงพยายามหยุดว่าเออได้ฟังดีๆบางคนก็โทรมาถามเรื่องเวลาไงธรรมะสะกิดใจนะขึ้นได้เอ็ม 97.00 เมกะเฮิรตซ์ทุกเช้าวันเสาร์ตี 3 ถึง 4 เลยนะแล้วก็ธรรมะสะกิดใจเหมือนกันทั้งขึ้น FM 100.0 เมกะเฮิรตซ์ของเทศบาลอันนี้9 โมงถึง 10 โมงเช้าอันนี้มีวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยนะมีวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วยเวลาเดียวกันนั่นแหละ2วันด้วยกันเนาะเดี๋ยวพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจนะครับพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจมาตอนสายหน่อยตอน11 โมงเช้าถึงเที่ยงทั้งคืน FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ที่สวทมหาสารคามนะแล้วพอถึงว่าเออไร้สายสิ่งใดอย่างต้องรู้เท่าทันนะอารมณ์ของตัวเองโลภโกรธหลงมันทำร้ายเรานะก็เพราะความไม่มีนั่นแหละหลายสิ่งอย่างก็ไม่มีความที่มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นนะถ้ามันเกิดขึ้นมีขึ้นในสิ่งที่ไม่ดีทำไมไม่ยอมกำจัดนะทำไมไม่กำจัดนะจะไปคอยให้คนอื่นกำจัดหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังอย่างนี้นะ
หลวงพ่อไม่ใช่เป็นพระเสกหลวงพ่อก็ไม่ใช่เป็นพระสอนถ้าพูดอย่างนี้ขัดเลยทีนี้มันขัดเลยใช่ไหมหลวงพ่อต้องกลับมาเออหลวงพ่อถนัดเกี่ยวกับสอนนั่นแหละแนะนำในการแนะนำการดำรงชีวิตแต่ถ้าเป็นพระเสกโอ้เป็นพระเสกคนเสกก็มีตั้งเยอะแยะไปนะหรือสีชีพายทั่วๆไปก็เสกเสกเสกถ้าพูดถึงอะไรก็เสกหาตังค์นะสวดหาตังค์แต่หลวงพ่อไม่อยากใช้คำว่าพุทธธรรมสังฆะนี่พุทธไม่อยากเติมคำว่าพุทธพาณิชย์เอาธรรมะมาเป็นธรรมพาณิชย์เป็นสังฆพาณิชย์อย่างเป็นต้นนะอยากเป็นพุทธหรือพุทธังสนังกัจฉามิเป็นที่พึ่งทางใจธรรมังสนังกัจฉามิเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งของเราเป็นสนาที่พึ่งสังฆังสนังกัจฉามิเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลแต่ทีนี้ทุกองค์กรทุกสิ่งที่ตัวหลวงพ่อก็บอกว่ามีก็หลายๆคนก็บอกก็มีคนชั่วคนดีถ้ามีคนชั่วมากกว่าคนดีในองค์กรเนี่ยทำไงนี่ถ้ามีคนชั่วมากกว่าคนดีแต่คนดีมีอยู่หลวงพ่อคนดีมีอยู่มีมากกว่าคนชั่วแต่ซ้ำไปในองค์กรในประเทศอันนี้พระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันจะเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นข้าราชการทั่วไปก็เหมือนกันไม่ได้เลวทั้งหมดหรอกคนดีมีทั้งเยอะแยะไปหมดเลยเราดูเอาเป็นตัวอย่างไหมล่ะดูเป็นตัวอย่างหลวงพ่อถึงไม่ค่อยพูดเรื่องพุทธพาณิชย์ไปบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งเอามาจำหน่ายก็ไม่ใช่คติของหลวงพ่อใช่ไหมไม่ใช่เลยแต่ก็ตอบแทนบ้างเพื่ออย่างยกตัวอย่างเข้ามาเออมีพวกหนึ่งที่มาทำงานอยู่ไม่ห่างจากนั่นน่ะไม่ห่างจากบึงใหญ่อยู่บึงบัวแต่เขาทำงานเขาไปสอบขออาศัยอาหารในส่วนที่เศษที่เหลือขอน้ำขออะไรหลวงพ่อก็หนุนเขาอยู่นะก็ช่วยเขาอยู่แต่พูดตรงเขาไม่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่พอเนาะเขาเรียกว่าเป็นคนหัวเจ้าควบมาบันเนาะเวลาไม่อยู่เขาก็บอกเวลาวันไหนไม่ได้มาเขาบอกเขามารับประเสริฐเอาอาหารไงเขามารับเอาอาหารที่นี้มันถ้าพูดถึงตามหลักอันมันสงเคราะห์ได้ทางกายใช่ไหมอาหารทางกายน้ำเป็นหล่อเลี้ยงทางกายอย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆเนี่ยหมายถึงว่าเขารู้นั่นแหละเวลาไม่อยู่เขาก็โทรบอกเวลามาเขาก็โทรบอกแล้วทีนี้อีกวันหนึ่งเขาจะกลับไปบ้านไปหลายวันนั่นนะไปหลายวันเขามาบอกฝากลาไปไม่เจอหลวงพ่อนะลาบอกลาจะไปบ้านหลายวันหลวงพ่อนึกว่าลาที่ก็เสร็จไปแล้วเอามาแล้วสิอยากมาลาหลวงพ่อเองฝากไปแล้วแหละอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อว่าคนคิดอย่างนี้ก็ใช้ได้ยังเขียนใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใครนอกนี่รักคนที่ชอบธรรมดารักคนที่ชอบมันก็ถูกนะมันก็ถูกต้องนะถ้าไปรักคนที่ไม่ชอบมีโอกาสที่จะผิดหวังนะทั้งถ้าพูดถึงนะทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระเนี่ยนะทั้งโลกทั้งธรรมนะมันก็เป็นลักษณะเขาว่าเกิดขึ้นมาผู้หญิงคู่ผู้ชายแต่ตัวนี้มีทุกวันก็มีเพศที่สามขึ้นมาเขาเรียกว่าเพศวายอะไรลักษณะอย่างนี้แข่งลักษณะก็มีหลวงพ่อไม่อยากจะพูดคำพูดตลกติดตลกมาเนาะติดตลกแต่จริงถ้าพูดหลวงพ่อไม่พูดเป็นทางการไม่แล้วก็พูดคำๆพูดตลกเหมือนกันนะมีตลกอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงทีนี้หลักเกณฑ์ที่แท้จริงตามหลักความจริงอะเรารู้เรื่องภายในของตัวเองไหมเรารู้เรื่องกายไหมเรารู้เรื่องใจมันท่านเองมันจริงๆมีสองอย่างไม่ยากเท่าไหร่นะอย่างการรักษาตัวเองรักษากายวาจาใจกายเราไม่ไปทุบตีคนอื่นไง
ไม่ไปทำร้ายคนอื่นวาจาเราไม่ด่าไม่กลด่าคนอื่นเขาพูดเขาพูดเปรียบเทียบอย่างนี้สังคมทุกสังคมถ้าเราเลี้ยงลูกหลายๆคนนะเลี้ยงลูก2คน3คนถ้ามันได้ดีทั้งหมดก็คงภูมิใจนะพ่อแม่คงดีใจนะดีใจน่าดูเลยแต่เกิดขึ้นมาทีนี้เกิดขึ้นมาทำไมมันมาทำลายตัวเองมาทำลายพ่อแม่ไปแวะทำอะไรรู้ไหมบางทีมันก็ไปจากเหลานี่แหละเหลาไม่โทรเล่านี่แหละเหลาหลวงพ่อชอบถึงเล่าชอบเล่าให้ฟังเราไม่เอกเล่าให้ฟังถ้าเฮลาแล้วไม่โทรได้เฮลาแล้วเล่าแล้วยุ่งเลยนะต้องเข้าใจเลยมันเป็นสุรายาเมาไปแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้การในควบคุมตัวเองไม่ได้จะสร้างอนาคตได้ไหมไม่ได้เลยทำไมเนาะหลวงพ่อทำไมคนเกิดมาด้วยกันทำไมทำให้คนเขาเรียกว่าทำความวิบัติให้แก่ตัวเองนะคำว่าวิบัติเลยหายนะเลยในชีวิตอนาคตไม่ต้องไปใช้คำว่าดับบูบอะหมดเลยหมดอนาคตเลยอนาคตความที่เป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะหมดเลยเพราะเราเล่านี่เนี่ยเพราะสุรายาเมาที่สุดของมันก็สิ่งเสพติดที่มีกี่ประเภทไปเลยทีนี้ไปหมดทั้งมวลเลยที่สุดของมันที่มีปัญหาในครอบครัวก็เช่นกันก็เล่านี่แหละสุรายาเมานี่แหละมาทะเลาะกับแม่บ้านทำใจไม่ได้ศรีภรรยาทำใจไม่ได้เมาเบื่อคนขี้เมาเขาเราเบื่อผัวขี้เล่าออกมาเบื่อผัวขี้เล่านานๆเข้ากินลองดูนะเล่าไม่ใช่ธรรมดามันทอนสติปัญญาแล้วยังไม่พอเสร็จแล้วเป็นเพื่อนกันกินเหล้าด้วยกันข้ามวันข้ามคืนข้ามปีข้ามเดือนเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วตายเพราะนี่แหละตายเพราะน้ำมือของเพื่อนอยู่ข้างบ้านเลยอยู่ข้างบ้านเลยเป็นเพื่อนกันตอนเย็นก็สังสรรค์เลี้ยงกันทุกวันเลี้ยงกันทุกวันมันสะสมเขาเรียกว่าดีกีนะมันสะสมเขาเรียกว่าสะสมของไม่ดีเข้าไปในร่างกายทีนี้มันก็ปั่นป่วนดิก็ลองเอาธรรมะเข้าไปลองดูดิอย่างที่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อเสกให้คนชั่วเป็นคนดีไม่ได้นะสวดให้คนชั่วเป็นคนดีไม่ได้สวดไปเถอะหลวงพ่อว่าเจาะอวัยวะเจาะปากเนี่ยไม่รู้กี่ช่อง8ช่องมันก็ไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมถ้าเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทำของเขานั้นนั่นใช่แต่ถ้าสวดยังไงก็ช่างเสกยังไงก็ช่างจะไปเคาะหัวแต่จะไปรดน้ำมนต์กี่วัดกี่วาก็ช่างเถอะต่อให้9วัดแต่108วัดหมื่นกว่าวัดมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนคนที่ไปหยุดไปก็เดี๋ยวไปขณะเขาไปเลิกเล่าหลวงพ่อเคยเห็นเหมือนกันนะได้ยินว่าหลวงพ่ออยู่วัดที่บำบัดนะมาควบมาเลยควบคุมลูกชายมาจะไม่สาบานต่อหน้าพระสาบานสาบทสาบานเพื่อจะเลิกเล่าน้องพ่อก็หมดเลยนี่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกคนมาบวชก็เหมือนกันถ้าบังคับมาบวชก็ลองดูดิคนอยู่ลำบากเลยหนักเลยเขาไม่มาทำตามเขาไม่ตั้งใจไงเขาไม่มีศรัทธาไงพ่อแม่ญาติพี่น้องก็อยากให้บวชเลยบวชนี้เล่าอีกแล้วบวชนี้เล่านี้สิ่งเสพติดอีกแล้วยุ่งในทีนี้คนอยู่แย่เลยแล้วพ่อเจอเหมือนกันนะแต่แล้วพ่อทำใจไม่รู้ทำยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ไม่ใช่ทุกคนทีนี้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ทุกคนคนดีมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีมันมีอยู่คนได้หลายคนเนี่ยมารวมกันมีคนชั่วคนดีมีคนต่ำคนสูงคนดำคนขาวคนขาคดขาโค้งคนขาดอวัยวะบางส่วนคนพิการเป็นต้นแต่อายุมากขึ้นพิการเยอะแล้วนะน้องพ่อพิการเยอะนะฟันในส่วนหนึ่งก็ฟันปลอมไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าพูดของว่าของจริง
ของจริงมันก็ไม่จริงหรอกที่แท้จริงอ่ะต้องทั้งสมบัติทั้งหมดทั้งมวลที่มันอยู่ตรงนี้เราดูแลรักษามาตั้งนานตั้งแต่อ้อนแต่ออกดูแลมาตั้งนานที่สุดของมันก็ไม่ใช่สมบัติของเราออกไปด้วยก็ไม่ได้เอารักษาดีๆดิลองดูอาบน้ำในเช้าเย็นเย็นที่สุดของมันอยู่กับเราไหมนะไม่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันสิ้นใจไปหรือวิญญาณออกจากร่างเท่านั้นจบเลยจบเลยเป็นของเน่าทันทีเลยปกติมันก็เน่าอยู่มันเน่าสดๆนะหลวงพ่อว่ามันเน่าสดๆไงตื่นขึ้นมาลองดูดิตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้ตื่นขึ้นมาจากเป็นกลางวันกลางคืนก็ช่างแล้วก็ช่างมันก็เน่าสดๆนี่แหละถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยอาการ32ธาตุ4ที่น้ำลมไปมันพึ่งพามันอาศัยอะไรเราชอบเขาเขาชอบเราก็ยังดีแต่ถ้าชอบด้วยธรรมะมันได้อยู่นะแต่ถ้าชอบเฉยชอบโอ้โหหลงเฉยเนี่ยไปหลงเฉยเนี่ยเสร็จเลยทีนี้สักวันหนึ่งโอ้โหของหอมกลายเป็นของเหม็นเลยของชอบกลับเป็นคนของเกลียดเลยเนี่ยเกลียดเมื่อกับเราเมื่อเราทานข้าวเวลาเราสุขภาพดีสุขภาพกายมันดีนะแล้วก็ทานข้าวได้อย่างดีเลยอร่อยเลยอร่อยเลยทานข้าวทานกลับทานอะไรบำรุงรักษาอย่างดีเลยวันใดวันหนึ่งมันปฏิเสธลองดูดิมันปฏิเสธทั้งเยอะแยะนะให้ทางสายยางก็ไม่อยากจะได้แล้วไม่อยากจะเอาแล้วของเคยกินอร่อยก็หาไปให้สันไปให้สันไปให้ไม่รู้รับรู้รับทราบหรือเปล่าถ้าพูดถึงตามหลักใช่ไหมล่ะไม่ต้องถึงตายหรอกถ้าถึงตายแล้วก็จบอะตายแล้วก็จบยกเว้นมาก่อภพก่อชาติใหม่เท่านั้นเองอะแต่แล้วถ้าเราตายเราทำคุณงามความดีตายไปคนก็ยกย่องสรรเสริญนะเนาะยกย่องสรรเสริญถ้าพูดถึงตามหลักเนี่ยหลักเกณฑ์ที่แท้จริงเราทำอะไรรู้ไหมหลวงพ่อถึงบอกว่ารายการพิธีด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจวันนี้หลวงพ่อคงพอสมควรนะคุณงามความดีคุ้มครองทุกท่านทุกคนเนาะสอนาพบกันใหม่อยู่ที่วัดเมืองทอดกฐินนะวันนี้เนาะให้ทำความเข้าใจสาธุสาธุสาธุเนาะ